แชทลองพิมพ์อะไรสักอย่างสิแชทแชทอยู่ด้านขวาโอเคไหมดีโอเคเอานะ มาดูก่อนวันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเดฟอัปเดตก็คือเขาจะพูดเอาไปว่าอันนี้ไปหาดูกันเองได้เปิดเพลงไหมโอเคตัวใหม่เสียแพสซีฟมันคือเราจะเอาตั้งแต่แพสซีฟเลยปะเอาแต่แพสซีฟเลยแล้วกัน A bad omen cast a dark shadow over Obi's birth. But through love, he emerged as the champion of the outcasts. He is Seer. Stand out. Okay, เป็นตัวที่ท่าเยอะมากเลย An artist and visionary. He sees what others do not. Hey, นี่ไฮไลท์ตะกี้นะมันจะเป็นเซนติเนลสีขาวซึ่งน่าจะขายซีซั่นหน้าโคตรสวยอันนี้เป็นพาสซีฟมันคือเห็นไอ้เหลืองๆนี้ปะเราเปิดเต็มจอดีกว่าเห็นเหลืองๆนี้ไหมเนี่ยอันนี้คือ Heartbeat Sensor ก็คือมันจะบอกตำแหน่งศัตรูยิ่งใกล้ก็จะยิ่งสีเข้มขึ้นเดี๋ยวเอาไปว่าคืนนี้ก็จะลองกันละเห็นไหมคือแม่งแบบผมว่าแม่งเป็นตัวที่โกงอะเหมือนมีบอกตำแหน่งศัตรูตลอดเวลาผมว่ามันโกงไปปะอันนี้เป็นสกิลคิวหรือว่า E นะสกิลคิวก็คือสกิลที่คูลดาวน์น้อยกว่าอันติอะมันก็แค่เอาง่ายคือสกิลแท็กติคอลสกิลกดอะเป็นเหมือนยิงไอ้ท่อเนี่ยกว้างแบบกว้างมากอะระยะ75เมตรมั้งใครที่โดนจังหวะที่โดนอ่ะจะโดนแคนเซิลฮิลแคนเซิลปั๊มแคนเซิลแม่งทุกอย่างเลยแคนเซิลสมมติว่าถ้าผ่านฮุกอยู่กลางฟ้าแล้วโดนสกิลเนี้ยฮุกก็ขาดinterrupting and revealing นี่เอาชัดๆไอเกมเพลย์นะเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวค่อยเปิดดูขอเป็นของเอาไปเจออีกแล้วเป็นตัวที่เห็นเลือดคนอื่นด้วยส่วนนั้นตีจะเป็นท่าวิ่งหรือเดินในบริเวณอ่ะมันจะเห็นเป็นเท้าเป็นวอลแฮกเลยแล้วถ้ากดนั่งเหมือนจะไม่เห็นหรอกแต่เขาบอกเห็นเลือดเฉพาะที่ตรงคิวLike moths to a flame, Seer's grand performance may lead to your demise, but take comfort that your passing will be breathtaking. อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลอันติของเซียสามารถโดนยิงทิ้งได้นะเดินก็เห็นผมว่ามันขี้โกงตรงที่มันเดินแล้วยังเห็นนี่แหละตอนแรกผมคิดว่าแค่วิ่งแล้วจะเห็นไหมคืนนี้เกมจะพังไหมผมว่าพังละนี่ก็เป็นบล็อกแพสซีฟมันเป็นตัวที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีปืนก็สามารถกดคลิกขวาเพื่อเอ็นดาวไซด์และเพื่อที่จะเห็นไอ้ไฮบิดเซนเซอร์ได้ด้วยแล้วก็ในสกิลแท็กติคอลคือกดคิวแคนเซิลฮิลแล้วก็โชว์ตำแหน่งแล้วก็โชว์เฮลบาร์หรือว่าโชว์หลอดเลือดอะโอเคอันติก็คือเขาเรียกว่าอะไรวอร์แฮกตีนเหรอวอร์แฮกรอยเท้าอะคือจะเห็นว่าคนเดินตรงไหนบ้างแล้วก็แม่งสแกนบีคอนได้ด้วยตัวแม่งทำได้ทุกอย่างเลยแมปอัปเดตจะเป็นแฟกเมนต์อะยังอยู่นะแฟกเมนต์อีสอะแฟกเมนต์อีสกับเวสยังอยู่อันนี้เป็นโซนใหม่จะมีต้องดูตรงนี้นี่อันนี้เป็นมาแทนรีไฟปะใช่มาแทนรีไฟชื่อไครเมไทเซอร์ตอนแรกผมสงสัยเหมือนกันสตอรี่ของตรงนี้คือด้วยความที่พื้นมันแยกอ่ะมันควรจะร้อนจริงไหมแต่ไอ้ climatizer เนี่ยทำให้สภาพอากาศของดาวดวงเนี้ยหรือว่าอาณาบริเวณนี้อ่ะยังเย็นอยู่เว้ยผมก็เลยแบบว้าวมันก็มีมันแบบพื้นที่ต่างๆมันมีสตอรี่ของมันอยู่นะแบบเหตุผลที่ตรงนี้เป็นน้ำแข็งเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็มีสตอรี่ของมันอยู่คือไอเห็นไอ้ท่อๆนี้ปะไอ้ท่อๆเนี้ยจะพ่นไอเย็นออกมามั้งเพื่อที่จะเป็นอาณาเขตรอบๆแบบเป็นน้ำแข็ง
Fisher extension Fisher extension ก็คือ e อันเนี้ยเห็นปะอันนี้เขาเรียกว่า Fisher หรือว่ารอยแยกคือง่ายๆคือมันจะแยกไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะท้องฟ้ามันเปลี่ยนเป็นสีใสขึ้นนะคือตอนเนี้ยซีซั่น9วะซีซั่น9มันจะแบบเป็นควันๆมืดๆแดงๆครึ้มๆแบบซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยชอบอะไรกันตล่านี่จะเป็นเคลนที่มีตรงแถวเนี้ยคือแบบส่งคนไปมาก็เป็นไอเทมใหม่ไม่ใช่ไอเทมเขาเรียกอะไรของเล่นใหม่อ่ะลาวาไซฟอนเราจะเรียกอะไรดีวะไซฟอนใช่ไหมคือมันซอร์ติ้งอ่ะคือมันคือซอร์ติ้งเก่าอ่ะซอร์ติ้งแฟคทอรี่จะโดนเปลี่ยนเป็นลาวาไซฟอนใหญ่เหมือนกันนะของน่าจะเยอะเหมือนเดิมน่าจะมันน่าลง2เมืองมากเลยเมืองครึ่งนึงตรงนี้แล้วก็ด้านในนี้ก็เข้าไปได้มั้งจากที่ผมไปดูเกมเพลย์เทรลเลอร์มานะแล้วก็มีของเล่นใหม่แลนด์สไลด์ก็คือที่ใหม่ต้องบอกว่าเทรนยาร์ดพังดีแล้วแหละเทรนยาร์ดไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแบบถ้าแข่งแล้วจบไปเนี้ยแคมป์1ตี1 2 3 4 5 6โอ้ my god มันเป็นจุดที่แบบไม่เล่นแล้วมันไม่ค่อยสนุกอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้ตำบลเนี้ยตอนอยู่ตำบลแล้วแคมป์มันโคตรอึดอัดเลยในแข่งอ่ะแล้วก็นี่ Skybox ก็คือแบบสภาพอากาศเลยมั้งใช่ Climate Change กับ Skybox Changeก็อันนี้คือซีซั่นก่อนหน้ามันจะแบบครึ้มๆแดงๆแต่ซีซั่นใหม่คือแบบก็คือโอเค New Rotation เขาน่าจะหมายถึงเรื่องวงมั้งใช่ป่ะอ๋อ New Rotation อ๋อใช่เนี่ยไอตรง Overlook มันเพิ่มไอ้นี้เข้ามาเห็นป่ะไอ้ทางเข้าอีกทางนึงคือปกติอ่ะถ้าวงอ่ะมันชอบจบตรงนี้เว้ยปกติต้องแบบต้องเข้าทางนี้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเข้าทางนี้ได้ด้วยซึ่งแบบโอ้กูดดีแล้วก็มีนี่ตรงข้างโนเนมเมืองเนี้ยมันไม่มีชื่อเมืองฝั่งขวาของแคปิตอลอีสอ่ะมีทางเข้าใหม่เพิ่มมาคือตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันก็ต้องไปรอในเกมแต่ว่าเมืองนี้ผมเรียกกันว่าโนเนมหรือไม่ก็โคโนฮาแต่โนเนมน่าจะอันนี้มากกว่าก็เรียกกันเอาไปเรียกกันได้นะตรงนี้ว่าโนเนมที่แปลว่าไม่มีชื่อแล้วก็ปะกลับไปที่แพชชอตปืนแรมเพจเป็นปืนที่ยิงช้าและแรงเท่าที่ผมคิดนะแบบสั้นๆเลยสรุปก็คืออีปืนเนี้ยเป็นปืนยิงฟรีที่ดีมากแต่ด้วยความที่มันเป็น LMGเวลาเราเอ็มดาวไซด์อ่ะมันเดินช้ามากเพราะงั้นมันเป็นปืนที่ไม่ค่อยโอเคกับการที่ยิงคนที่โฟกัสเราเอาง่ายคือยิงเฉดกันอ่ะเป็นปืนที่ไม่โอเคปืนนี้เป็นปืนเฮวี่ป่ะนี่เฮวี่แอมโมแล้วก็จะใส่เทอร์ไมท์เข้าไปได้เทอร์ไมท์จะทำให้มันยิงรัวขึ้นแรงอารีนาเราข้ามได้ไหมเอาไปว่าอารีนาจะมีแรงแล้วโอเคไหมเล่น10ตาแล้วมันจะบอกแรงเราต้องเปิดแรงเหมือนเกมอื่นมันจะมีระบบของมันถ้าใครอยากอ่านก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน description โอเคไหมมันเป็น MMR เป็นแรงเต็มไปหมดเลยโอเคเอาเป็นว่าถ้าอยากไปอ่านเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แต่ผมไม่เล่นไออารีนาก็ผมไม่เล่นผมขอข้าม Quality of Life Quality of Life คือเหมือนแบบอะไรเล็กๆน้อยๆเป็น Win Streak ว่ะเอ้ย Win Streak ว่ะก็เป็น2 3 4 5ไม่สวยอะ Add a hole on เอ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบเป็นเหมือนถ้าปิงอะปกติมันจะมีแบบโอเคโอเคกำลังไปถ้าเรากดค้างอะนะมัน add hold on ไว้แบบมึงรอก่อนเขาเรียกอะไรปิงกระชากคอเสื้อแบบกลับมาก่อนรู้อยู่เว้ยไงก็กดผมน่าจะใช้ผมชอบใช้ปิงมันคือปิงแบบกลับมาก่อนนี่ก็อัปเดตแฮร์รูมชุบทองเวลาใช้ go backpack แล้วชุบจะมีเสียงหรอ
เพิ่มเสียงเพราะว่าตอนเนี้ยเวลาชุบด้วยกระเป๋าทองอ่ะมันจะมีไฟฟ้าช็อตๆๆๆอยู่ซึ่งมันแบบเอ๊ะมันไม่พอว่ะแต่ถ้าเราตอนเนี้ยถ้ามีคนชุบอยู่ในบ้านเราก็จะรู้แล้วว่าเขาชุบด้วยกระเป๋าทองหรือไม่มีโอเคอันนี้ก็บอกว่าปกติมันจะบอกใช่ป่ะว่าเอ้ยมีแค่มีดนะตอนนี้มันจะบอกไว้ว่าแบนเนอร์มันคืออะไรเพราะว่าอย่างคอสติกอ่ะคอสติกก็มีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีป้ายโชว์แดงแล้วก็เป็นไวท์ไลน์แบบสีแดงอ่ะที่มากับไฮลูมอย่างเช่นของคอสติกที่ผมมีมันจะเป็นนี่เห็นป่ะแฮมเมอร์ไทม์เนี่ยเป็นของที่ได้จากไฮลูมแล้วจะมีนี่อันเนี้ยคือได้จากไฮลูมเพราะตอนนี้มันจะมีแค่สมมตินะเห็นป่ะมันแค่ให้ดูมีดเฉยๆแต่ซีซั่นหน้ามันจะบอกด้วยว่าเอ้ยได้แบนเนอร์แบบไหนเอ๊ะกลับมาที่หน้าแพ็คโน้ตฮัลโหลจอโอเคกลับมาแล้วบอกว่ามีแพ็คสีไหนบ้างคงไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มั้งมีก็ดีแต่ผมไม่เคยดองกล่องได้เยอะขนาดนี้นะมาแล้วไฮไลท์ของการอ่านครั้งนี้เพราะว่าตอนแรกผมก็คิดเลยมันก็มีแพชโชได้อ่านนี่นะแต่คนโดยมากก็อาจจะมีคนที่แบบเอ้ยผมแปลภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมช่วยแปลให้อย่างแรกเลยคือ fuse ใครที่อยู่ในวงแหวนไฟของ fuse จะโดน wallhack จะโดนเหมือนแบบน่าจะไฮไลท์แบบเหมือนโดนคริปโตโดนหรือว่าโดนพวกสแกนอะไรเงี้ยง่ายๆคือจะโดนไฮไลท์ผมไม่แน่ใจว่ามันจะคำว่ารีวิวเนี่ยจะรีวิวแบบไหนนะส่วนนักก็คลัสเตอร์อันนี้คือปอแปะสกิลคิวมันอะจะปอแปะนานขึ้นอีกเท่านึงไออันนี้ผมว่าแพชใหม่มาผมจะเล่นฟิลตัวแรกเลยผมจะทำคลิปปอแปะโอเคไหมเกรนาเดียแพสซีฟอันนี้คือแพสซีฟของมันคือฟิลอะปกติมันจะเหมือนแบบใส่ระเบิดเข้าไปที่แขนมันจริงไหมแล้วมันก็จะยิงมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้ามันเป็นแฟลกเกรนาดอะมันจะยิงไปสมมติว่าถ้าเราจะทำระเบิดย้อยอ่ะเราปาไปแล้วถ้ามันเป็นแพสซีฟอ่ะมันจะระเบิดกลางฟ้าเว้ยแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถเลือกที่จะปาแบบปกติหรือว่าปาแบบแพสซีฟของฟิลได้แล้วง่ายๆคือก่อนหน้านี้มันทำระเบิดสูตรไม่ได้เว้ยโอเค Horizon reduce the slow after the initial black hole อันนี้คือหลังจากทุกครั้ง reduce the slow ปกติอ่ะเวลาโดน black hole ดูดอ่ะมันจะโดน slow ด้วยของศัตรูนะแต่ว่าเหมือนเขาจะเนิร์ฟการโดนสโลว์ตอนอยู่ในแบ็คโฮเนิร์ฟทำไมวะคนก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วก็บัมเปิด Horizon Gravity Lifts Up Speed to Happy Medium Between อันนี้คือทำให้ตอน Gravity Lift ลอยขึ้นฟ้าลอยขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันโดนเนิร์ฟจนแบบไม่มีคนเล่นนะRevenant จะมีvisual ด้วยเหรอ visual and audio cue พออันติของ Revenant จะจบไอ้ Death Totem อ่ะมันจะมีเราอาจจะเห็นเป็น wallhack เลยอ่ะถ้าเป็นแบบ visual อ่ะคือเราจะเห็นเลยว่า Totem อ่ะอยู่ตรงไหนเว้ยแล้วก็จะได้ยินเสียงด้วยนี่ไง can be seen heard by other player โอเคแล้วก็หลังจากโดนเรียกกับ Totem จะติด slow ง่ายๆคือถ้าใครเปิด Totemแล้วโดนยิงกับโทเทมบันทีอ่ะตายแบบเรียกกลับไม่พอเรียกกลับไปแล้วแบบโดนแบบเจ้าขาวไม่พอจะโดนสโลว์เท้าอีกนี่คลาสสิกแกสดาเมจอันนี้คือสมมติว่าโดน5เอางี้คือดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือก่อนหน้านี้ก่อนเนิร์ฟเลยนะก่อนหน้านู้นน่ะมันจะเป็น5 6 7 8 9 10มันเป็น4 5 6 7 8 9 10 11 12มั้งมันจะเพิ่มดาเมจเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็น5 5 6 6 7 7 8 8ก็คือมันจะเป็นเลข3ครั้ง1แล้วก็บวก1แล้วก็ Tactical เอ้ยถังแก๊สมาเร็วขึ้น5วิเอ้ยนี่ดีนะแล้วก็จะเป็นอันติคูลดาวน์จาก3นาทีครึ่งเป็น3นาทีก็คือจาก210วิเป็น210วิเป็น180วิก็ดีแต่ว่าจะโดนเนิร์ฟระยะเวลาตอนปาไปจาก20หรือ15เอาจริง20มันโคตรนานเลย15วิยังเหลือๆโอเคผมไม่อะไรมากในความคิดเห็นผมนะว่ามันดีไหมที่บัฟแก๊สผมดีใจไหมผมก็ดีใจแต่คำถามคือ
เอาจริงๆนะผมเฉยๆเว้ยเพราะว่าการที่บัฟคอสติกอ่ะมันคือการทำให้คนเล่นคอสติกเยอะขึ้นแล้วพอคอสติกเยอะขึ้นอ่ะมันเคาน์เตอร์กันเองเว้ยซึ่งผมเป็นเมนคอสติกไงแล้วพอมันบัฟเนี่ยมันก็จะมีคนเยอะขึ้นซึ่งผมก็อาจจะต้องไปเจอคอสติกตัวอื่นแล้วมันจะแบบสู้ลำบากเพราะว่าคอสติกสู้กันเองมันเหมือนแบบมันไม่นับสกิลแล้วอ่ะยกเว้นใช้ถังเป็นโคเวอร์นะหรือว่าบังประตูเนี่ยซึ่งผมว่าก็คงไม่มีคนเล่นขนาดนั้นหรอกมั้งไม่รู้เหมือนกันเมตาปืนพาวเลอร์ลงพื้นสปีดไฟกับอัลเทอร์เนเตอร์เข้าแคปแพ็กเกจนี่ก่อนฮอปอัพใหม่เป็นบูสเต็ดโหลดเดอร์เราเรียกว่ารีโหลดฮอปอัพรีโหลดแล้วกันเรียกกันว่าฮอปอัพรีโหลดมันคือการรีโหลดก่อนที่กระสุนจะหมดแล้วจะทำให้รีโหลดไวขึ้นแล้วก็หลังจากที่เรารีโหลดเสร็จแล้วที่แต่ว่าต้องรีโหลดแบบกระสุนยังไม่หมดนะคือแบบเกือบหมดหรือว่าสมมติว่าถ้าเป็น20นัดเงี้ยก็ประมาณว่า5นัดสุดท้ายหรือว่า10นัดสุดท้ายอะแล้วเรากดรีโหลดปุ๊บอะอันนายอาจจะมีกระสุนเพิ่มขึ้นปกติแบบสมมติว่า25หรือ20มันก็จะเพิ่มเป็น30อะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะมันใส่ให้ได้แค่เฮมล็อกกับวิงแมนวะแอะโอเคเอาแปลว่าไอ้บูสเต็ดโหลดเดอร์ใช้ได้กับแค่เฮมล็อกกับวิงแมนโอเคจบลืมที่ผมพูดเรื่องอานายไปโอเคไหมแล้วก็แอนวิลกับควิกดรอโดนเอาไปเก็บลาก่อนแอนวิลจริงๆแล้วมันก็เป็นฮอปอัพที่ดีนะฟูลลี่คิตเต็ดโรเตชันอันนี้คืออะไรอันนี้คือของที่มันแต่งเต็มในกล่องทองทั้งหลายอะพีชิปเปอร์แบทไลน์ชาร์ลีโฟใส่คูณ10มาให้หน่อยนะขอร้องอันนี้แรมเพจปะแล้วก็มีไอ้นี่มี RE ที่เป็นของทองแล้วเอาพวกนี้ออกซินดีเนลไปซะละแมกกาซีนใช่อันนี้เขาปรับใหม่คือก่อนหน้านี้แมกกาซีนสีที่ดีขึ้นน่ะมันจะยิ่งแมกกาซีนสีดีเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งรีโหลดเร็วแต่ว่าตอนนี้เขาเอาไปใส่ให้สต็อกแทนก็คือตอนนี้แทนที่จะแมกกาซีนสีม่วงรีโหลดไวจะไม่ไวแล้วมันจะเป็นขึ้นอยู่กับสต็อกแทนแล้วก็พวกมาร์คแมน30 A3030 G7 Triple Take อะไรเงี้ยจะใช้ Sniper Stock Hand แล้วจะไม่ได้ใช้ Stock ธรรมดาแล้วก็นี่บอกว่าถ้าใส่ Stock จะรีโหลดเร็วขึ้นแล้วก็พวก Sniper Stock เนี่ยเวลาซูมไกลๆเป้ามันจะสายเว้ยถ้าใส่ไอเนี่ยไอใส่ Stock ไปอ่ะมันจะไม่สายเห็นไหม Hanging เนี่ย Hanging คือการเนี่ย Sway Reductionแล้วก็น่าจะยกปืนไวขึ้นด้วยยกปืนไวมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละเดฟโน้ตว่าช่างอันนี้เป็นความคิดเห็นของ developer ผมไม่แปลแล้วกัน Elstar ใส่ Mac Energy ได้แล้วแต่ Elstar เป็นปืนที่ overheat ก็คือยิงได้20-30นัดอะแล้วมันจะปืนมันจะร้อนเราต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเหมือนแบบรีโหลดให้มันเย็นลงปกติอะนะถ้าเรายิงจนร้อนอะแต่ตอนเนี้ยถ้าเราใส่แม็กไปอ่ะมันจะทำให้เราสามารถยิงได้นานขึ้นจากปกติอาจจะเป็นสมมตินะสมมติว่ายิงได้20นัดเนี่ยมันก็จะยิงได้25-30นัดอะไรเงี้ยก่อนที่มันจะโอเวอร์ฮีทโอเคแล้วก็ใส่บาเรลได้แล้วเอ้ยใส่บาเรลได้แล้วว่ะแล้วก็เอ้ยอันนี้ควรทำนานละลดโปรเจกต์ตายที่ทำให้เราตาบอดครึ่งหนึ่งว้าวเอลสตาร์จะไม่แสบตาอีกต่อไปปืนแสบตาFirst person on hit what อันนี้น่าจะลงประมาณโดนยิงแล้วโดนแบบเหมือนแบบอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโดนยิงแล้วมันสว่างมั้งอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ hit fire แย่ลงโดนเนิร์ฟอ่ะเฮ้ยแต่เอาจริงมันก็น่าสนใจอยู่นะใส่ใช้ได้ทั้งรีคอยล์ใส่อันนี้ที่แม็กได้ด้วยไงโอเค LMG ยิงหัวเบาลง 0.25
อย่างปกติยิง20ถ้าโดนหัวก็เป็น40ตอนนี้จะลดลง 25% ก็คือจะโดน35แทนอันนี้จะเป็นลิมช็อตลิมช็อตคืออะไรลิมคือแขนขาถ้ายิงโดนแขนโดนขาจะลดดาเมจลงเอ้ยเพิ่มหรอเพิ่มดาเมจที่ยิงโดนขาแขนหรือขา 0.1 พิสโต้ด้วยความที่มันเอาเขาเรียกว่าอะไรคลิกเดียวออกมันก็เลยเหมือนบัฟให้พวกพิสโต้ไปเลยก็คือยกปืนเก็บปืนซูมเข้าซูมออกเร็วขึ้นพาวเลอร์จะลงมาบนพื้นแล้วยิงเอ้ยยิงเบิร์ดได้ไม่ค่อยรัวแล้ววะเดี๋ยวต้องลองดูแต่มันเป็นปืนที่เก่งนะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นปืนที่ยิงแรงมากเว้ยพาวเลอร์สปีดไฟเข้าแค่แพ็กเกจดาเมจเพิ่มอีก1ดาเมจแล้วก็ฮิปไฟแมนเหมือนก่อนที่จะโดนเนิร์ฟแล้วก็แมกกาซีน55นัดมันต้องให้แต่แม็กม่วงไม่เข้ามันมาเท่ากันเอาเป็นว่ามันจะมี55นัด Alternator welcome back to disruptor นะ disruptor มีใครทันไหมมีใครทันเรื่อง disruptor ไหมในนี้ มีใครไม่ทันบ้างลองยกมือหน่อยคนที่ไม่ทันแต่เอาเป็นว่าอันนี้นะสมมุตินะยังไงคุณวีไม่ทันเอาว่าถึงแม้ว่าจะมีคนทันเยอะแต่ผมก็จะอธิบายอยู่ดีนะว่ามันคืออะไรเว้ยเอาเตอร์เนเตอร์แม่งคือปืนที่โคตรโกงเลยสมัยก่อนตอนที่มันมีดิสรัปเตอร์นะปืนไรอยู่ไหนวะดิสรัปเตอร์สมัยก่อนมันใส่กับ RE กับไออันนี้ได้กับไอเตอร์เนเตอร์ได้สมมุตินะนี่มันยิงนัดละ16ใช่ไหมมันบอกว่าใส่ disruptor เข้าไปใน alternator disruptor ทำอะไรได้ disruptor จะทำดาเมจใส่เกาะแรงขึ้นอีก 40% ก็คืออันนี้เป็น16ใช่ไหม 40% ของ16คือเท่าไหร่วะ 40% ของ16ก็จะเป็น 1.6คูณ4ได้เท่าไหร่ 3.2 6.4 ก็จะเป็น 6.4 บวก14อ่ะไอ้บวก16ใช่ปะใช่มันก็จะเป็น 22.4 คือ1นัดอ่ะยิงเข้าเกาะจะเป็น 22.4 เว้ยคือมันจะแรงขึ้นอีก 40% คือมันโคตรแรงเลยเว้ยแต่มันจะมีผลก็ต่อเมื่อยิงก่อนเท่านั้นนะเอางี้ซีซั่นนู้นน่ะมันมาคู่กับ Hammer Point เว้ย Hammer Point ก็คือไอ้พวกที่ไอ้ปืนที่ไอ้ Help Up ที่เอาไว้ใส่ PDMT กับโมแซมอ่ะคือปกติเขาจะยิงออโตเตอร์แล้วก็สลับเป็น PDMT เป็น Double Top Help Up ในช่วงนั้นน่ะนะเอาไปว่ามันเป็น Help Up ที่โกงเว้ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ก็คือคืนนี้แหละโอเคแล้วมันก็บอกว่า disruptor round can only be found on the แป๊บนึงนะคือมันจะไม่ตอบพื้นแล้วใช่ไหมมันบอกว่า disruptor round อ่ะสามารถหาได้ใน alternator ที่ดรอปจาก supply drop เท่านั้นคือมันเน้นไว้เหมือนกับว่าเนี่ยมันอาจจะมีดรอปพื้นอยู่หน้าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่รีโหลดจากสต็อกเร็วขึ้นโอเค มันไม่น่าดรอปพื้นหรอกไอ้ alternator อย่าโอเคต่อไปเป็นอีว่าลดความเร็วในการยิงของช็อตการโบในแต่ละขั้นก็ดีนะแต่ว่ายิงปกติยังเร็วอยู่โอ้ไปดูของจริงกันดีกว่าช็อตการอยู่ไหนเอ่ย
ง่ายๆคือถ้าไม่มีโบมันจะยิงเท่าเดิมเปิดแล้วปืนคือตอนเนี้ยไม่มีโบนะเดี๋ยวผมกดค้างนะรู้ใช่ไหมว่าเอาอีว่ากดค้างกันได้อะนี่คือยิงแบบไม่มีโบยิงแบบไม่มีโบมันช้าเหมือนกันนะโคตรช้าโอเคแล้วนี่คือแบบมีโบม่วงแต่เดี๋ยวแพทหน้ามันจะโดนเนิร์ฟก็จำความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็ลาก่อนชิบะโคตรเร็วเลยถ้าเทียบกันอะโอเคโอเคมันต่างกันมากมันต่างกันมากเลยโอเคแล้วก็กลับมาที่ Arena Weapon Update Power แพงขึ้นเหรอว่ามันขึ้นอยู่มันเป็นราคานะอ๋ออันนี้เป็นปืนใหม่ปืนใหม่ที่ให้ซื้อก็ราคาตามนี้นะแล้วก็ราคาปืนตามนี้เลยผมจะไม่ลงละเอียดแล้วกันตรงนี้Arena Ability Adjustment อันนี้เป็นเรื่องบัฟกับเนิร์ฟแปลไหม Horizon ที่ได้ Gravity Lift ตอนแรกจะลดจาก2เหลือ1ก็คือของฟรีจะลด Mirage Bamboozle 3ตัวเป็น2ตัว But How Scan ฟรีตอนที่อยู่ในแอนติลดจาก3เหลือ2โอเค Bug Fix อันนี้แก้บัคมาดูกันปัญหาตอน But How กด Qไม่สามารถไฮไลท์ศัตรูที่ใช้อีโมทอยู่เอ๊ะรอ I return to the hunt scanning the area What Here I come Mirage to the rescue after marking our surroundings ก็เอาไปว่า That was awesome scanning the areaศัตรูที่ใช้อีโมทอยู่จะไม่โดนสแกนเหรอก่อนหน้าเนี้ยที่เป็นบั๊กอะไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่ามันแก้บั๊กโอเคอย่างนี้นี่เองคือศัตรูใช้อีโมทอยู่เราจะสแกนไม่โดนตอนนี้นะแต่เดี๋ยวมันแก้ละenemy legend now remain visible when performing bloodhound tracking sending emote tracking server shutting down ดูคุณภาพเสิร์ฟดิดูคุณภาพเสิร์ฟดิโอเคเอาเป็นว่า Trident and Dropship Audio should no longer เสียง Trident กับเสียงชุบทับกับเสียงอันติฮึดฮาดของปะทาวโอเคเอาง่ายคือถ้ามีรถอยู่หรือว่ามีคนชุบอ่ะเสียงอันติปะทาวจะหายไปแบบจะไม่ค่อยได้ยินง่ายคือปรับแก้เรื่องออดิโอซึ่งเป็นเรื่องดีชิปโรต้าปัญหาเรื่องเสียงอีกแล้วโดมชิวไม่มีเสียงก็เข้าใจแหละมันมีปัญหานี้จริงๆเว้ยโดมชิวไม่มีเสียงเนี่ยโอเคกูดถือว่าดีถือว่าแก้เรื่องเสียงได้ดีเวลดอนอันนี้ใส่สกินนี้แล้วที่ขวาเล็งด้วยคูณ1มันบังหน้าบังจออันนี้โดมถ้าโดมมันโบปกติมันควรจะให้โดมคืนไว้แต่อันนี้มันไม่ให้ ง่ายๆคือเหมือนโดมเสียฟรีไลฟ์ไลน์ไลฟ์ไลน์มันจะมีคำพูดไลฟ์ไลน์บอกว่าเอ้ยนั้นชุบเธอชุบขึ้นมานะแบบเอาชิลไปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีชิลอ่ะมันจะไม่พูดไปโอเคมันเป็นบั๊กฟิกอะไรได้น้อย แล้วก็แก้บั๊กใช้ไลฟ์ไลน์แคปแพ็กเกจไม่ได้ในเทรนนิ่งโหมดโอเคเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญ Pathfinder Grapple no longer stay connect when he is killed เอ๊ะคือใช้ Death Protection อยู่แล้วถ้าเรา Grapple ดึงไว้มันจะ
ดึงไว้เหรอเอาเป็นว่าผมไม่เคยเจอสถานการณ์นี้ฮะอันนี้สกินเอาว่าเรื่องสกินอะไรที่มันไม่สำคัญผมจะข้ามแล้วไงอันนี้อันนี้ได้1ลำคาญเลยแล้วแม่งเด้งเข้ามาหน้านี้เอางี้ตอนนี้เวลาใช้ไอ้ ใช้สกิล grapple ของผาดอะตอนนี้เวลาใช้สกิล grapple ของผาดอะมันจะมีเสียงคูลดาวน์เพิ่มเรื่อยๆเลยเดี๋ยวฟังนะไม่รู้ว่าจะได้ยินกันไหม ฟังนะดูซ้ายล่างนะทุกครั้งที่คูลดาวน์เพิ่มอะมันจะมีเสียงเอ้าแก้แล้วเหรอถ้าต้องติดปืนกันวะเอ้าแก้แล้วนี่ฮัลโหลนี่คือแก้แล้วเหรอปกติมันมีเสียงกึ๊ก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 เรื่อยๆอ่ะเออไม่มีแล้วมันแอบแก้เหรอวะมันอาจจะแอบแก้อะไรบางอย่างไปแล้วก็ได้เออเมื่อก่อนมันมี Wait no should no longer be crushed by crossing door เออ wait อ่ะถ้ากด Q อ่ะเอางี้เคยสังเกตมั้ยว่าถ้าเข้าพอร์ทัลแล้วเรามี Void อยู่อ่ะเราอยู่ในสถานะหายตัวแม่งชอบโดนประตูหนีบตายเว้ยเออครึ่งมันแก้ละพอดีจะไม่มี Wait แบบกด Q แล้วโดนประตูหนีบนะ แล้วก็กดอันติตอนที่ขึ้น Valkyrie ไม่ได้แล้วคือพอทอขึ้นฟ้าไม่ได้แล้วแล้วก็นี่ไงที่ชอบถามกันว่าพี่ทำไมพี่แบบกระโดดดึงๆได้ตอนที่เข้าไปพอทอเออนี่แหละคือหลักการมันคือถ้าพอทอมันเป็นพอทอแบบนั่งอ่ะมันจะสามารถกระโดดได้พอทอแบบนั่งมันมีวิธีทำด้วยนะคือเอางี้โปรเพลเยอร์สามารถทำได้ให้มันติดได้แต่ผมไม่ใช่เมนเวทผมจะลองทำดูวิธีทำ portal rate แบบนั่งนะให้ behop punching a tunnel I set the portal ไม่ได้ฮะแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอยู่ก็คือแบบกดนั่งแล้วก็ void อ่ะ going to phase แต่ว่ามันมีไม่ใช่เมนเวทแต่ผมมี 6,000 คิวซีซั่น1อ่ะไม่นับได้มั้ยโอเคกลับไปอ่านต่อแมงกะโลเอ๊ะควันหายเอาเป็นว่าไม่ค่อยมีคนเล่นไม่เป็นไรแต่มันอาจจะมีคนที่เล่นแบงกาลอร์แล้วแบบเข้ามาดูคลิปเราเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ให้แล้วกันดูคีย์บอร์ดหน่อยเลือกสีได้ใส่ไหมเดี๋ยวปิดไฟสวยเปล่าเอาสีนี่ใส่ไหมเอาเป็นว่ามันคือควันโบะมันคือควันแบงกะลอร์โบะโบะอะได้สิแหละเอาเป็นว่าเรามาอ่านไฟชนกันต่อ อารมณ์ประมาณควันอ่ะจะไม่มีผลต่อคนที่ใส่สกินบางสกินเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะแก้แล้วล่ะนี่คลาสสิกแกบักมากมายเป็นตัวที่ผมเมนแล้วตัวแม่งบักโคตรเยอะเลยปะถ้าปลาถังแก๊สไปในน้ำแม่งจะไม่มีเสียงอือฮึก็พอรับได้ถังแก๊สที่ปลาก่อนตายจะไม่หายไปดีมีดไอ้ขวานค้อนคอติกจะหายไปหลังจากโพสต์ finish playing เพราะว่ามันเป็นเรื่องแค่โพสต์ช่างมันแล้วกัน
ผมเป็นเมนคอสติกผมยังไม่ค่อยแคร์เลยเอาเป็นว่าก็ดีแล้วที่แก้บั๊กขอบคุณครับขอบคุณครับฟิกบั๊กที่ allow caustic barrier to push player into อันนี้ตอนเนี้ยถ้าเรานั่งอยู่ข้างประตูแล้วเราเปิดประตูเราปิดประตูดิถ้าเราปิดประตูใส่ตัวเองแล้วกดนั่งแล้วปาแก๊สลงตีนอ่ะมันจะโดนหนีบเว้ยแล้วก็อันติอันติของฟิลตอนนี้เอ๊ะได้เหรออยากลองเลยอ่ะอันติของฟิลจะทำให้จะหายไปเมื่อคอสโดนคอสติกบาเร็วหรอจริงเหรออันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยคนไม่ค่อยเล่นฟิวอ่ะนะไหนอ่ะหรือว่าเราต้องวางแก๊สก่อนแล้วค่อยเป็นฟิวเอาไปว่าช่างมันแล้วกันผมเป็นคนที่มาเทสอันนี้คนเดียวเอาไปว่ากลับไปที่แพชโนเอ้ยนี่ดีอันติวสันจะไม่ทำลายอันติของคอสติกแล้วก็ถังคอสติกแล้วคือก่อนหน้านี้คือคอสติกกับวสันเป็นตัวที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่าถ้าวางเสาไพลอนปุ๊บอะผมปาแก๊สไปมันก็แดกไอถังผมอะแบบกินทั้งถังกินทั้งอันติคือแบบโคตรฉุนอะแล้วก็ play should no longer get server error what อ๋อถ้าซื้อคอสติกแฮนด์รูมจะโดนแบบมีบั๊กที่แบบไม่ให้ซื้ออยู่ผมว่าช่างมันแล้วกันอันนี้มิราใช้สกินบางสกินทำให้ตอนมิราชุบหายตัวชุบอ่ะมันจะไม่มันยังแบบมีเห็นอยู่ก็ดีออกเทนก่อนหน้านี้มันทำซูเปอร์จัมป์ได้ทำไทรเดนแบบพุ่งออกนอกแบบได้ด้วยการวางจัมแพดไว้ข้างๆสปายบินไว้แล้วไทรเดนมันจะแบบพุ่งขึ้นฟ้าแบบวิ่งไปเลยพุ่งมาแก้หรอวะเนี่ยฟิกฟิชเชอร์บักไปออกเทนก็เอาเป็นว่าอันนี้เอ๊ะมันออกเทนมันมีอันนี้เหรอโว้ faster เอาเป็นว่าอันนี้คงเป็นแบบถ้าศัตรูเห็นอะคงเห็นไอ้แว่นออกเทนขยับขึ้นลงมั้งเพราะว่ามันเป็นอะไรเล็กๆได้น้อย remove beam of light ของวสันวสันนะก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นบั๊กแบบถ้าเราวางเสาเพิ่มอ่ะแม่งจะมีแสงแบบแวบออกมาจากตึกอ่ะแบบจุ๊บๆๆๆๆๆเหมือนแบบเหมือนไฟช็อตอยู่ในบ้านอ่ะคริปโตอันนี้ฟินิชเชอร์ใช่ไหมมันอารีน่าวัดใช้คริปโตได้เรื่อยๆเหรอ what the fuck ไม่ค่อยจะเล่นอารีน่าเอาว่าช่างมันสวิชไม่แปลไม่มีคนเล่นหรอกมั้งแปลฟิกวิชวลบัคคริปโตโปรเจกต์นี่เขียนได้ในฮิสโตรนฟลิกเกอร์เนี่ย top and left edge of screen ไม่อยู่ขอบจอจะกระพริบเหรอเอาเพราะมันเป็นเรื่องสวิชเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แก้บั๊กที่จะทำให้โดรนไม่สามารถเห็นศัตรูที่ใช้ไทรเดนต์อยู่ได้ใช้ไอ้รถของในแมปโอลิมปัสรถในแมปโอลิมปัสชื่อไทรเดนต์นะ Pick a visual bug when the helium appear ของ Revenant แก้บั๊กเกียวของ Revenant เมื่อลอยขึ้นมาตอนอยู่ใน Gravity Lift ไม่มีเกียวครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแก้บั๊กที่ใช้เดโทเทมแล้วพอกลับมาจากเดโทเทมมันจะตกแมปหรือว่าอยู่ในที่แปลกนี่เป็นแก้อีโมดของเลเวนั้นแก้การใช้บั๊กเพื่อที่จะเข้าไปในจุดซ่อนแอปต่างๆของเลเวนั้นอ๋อไอท่อรีฟอ่ะของแมปโอลิมปัสอ่ะเลยวันนั้นมันสามารถใช้บัคเข้าไปอยู่ด้านในท่อได้เว้ยแล้วก็เลยวันนั้นที่ทำให้เอ๊ะอ๋อ
อันเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยมันเคยเป็นกับทุกตัวเลยเว้ยผมเรียกว่าการใช้ใครที่ไม่แฮร์ลูมแล้วถือไอ้นี้มันจะใช้พวกซิปจัมหรืออะไรเงี้ยไม่สมูทเว้ยเรื่องนั้นยังโดนเรื่องนี้อยู่สินะแต่ว่าเดี๋ยวแก้ละซึ่งเป็นเรื่องดีก่อนหน้านี้เวลาใช้ซิปไลน์อ่ะแล้วถือพวกแฮร์ลูมอยู่อ่ะมันจะขยับได้ไม่ค่อยสะดวกเลยเหมือนโดนแบบดึงขาใช้เมาส์โลจิเทค G Pro Wireless ครับเท่าไหร่เห็นปะลอร์ฟิกอะครอสออนแมปโลบ้าก่อนนี้กดคิวแล้วแม่งชอบเข้าไปในจุดแปลกๆได้กล่องสตรีมของกล้องของiPhone 10ครับ iPhone 10 บอกจำนวนกระสุนถูกต้องแล้วใน Black Market ก่อนนี้มันดูมันบักหรอวะเพราะว่าช่างมันอะไรกัน วางเทอร์เรตในไกด์เซอร์ได้ก่อนนี้เพิ่งรู้แล้วก็คือก่อนหน้านี้ลำผ่านวิ่งไวขึ้นทุกครั้งที่ถือ LMG เหรอใช่เหรอมันดูเป็นบั๊กที่ broken จังเลยเอาไงลำผ่าน299 260สงสัยเป็นบั๊กที่นานๆทีเกิดมั้งก็ไม่นะแรมพาดวอลไอ้รั้วแรมพาดติดปลั๊กตอนโดนคอติแก๊สเอ๊ะอันนี้ไม่รู้ฮะคือพวกตัวแรมพาดหรือบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นคือแบบตัวละครมันไม่ค่อยมีคนเล่นไป What the fuck มีอันนี้ด้วยเหรอไอ้ตัวแบ็คโฮที่เรายิงทิ้งได้อะบางทีมันไม่มีด้วยเว้ยของฮอริซอนอะแกไปดีละถ้าโดนก็หัวร้อนอยู่โดนดูดแบบเร็วอะไรแก้ตัวไม่ได้อะแล้วก็แก้ปัญหาฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฮอริซอนวะมันบอกว่าแก้ปัญหาอาวุธของผู้เล่นตั้งอยู่ในแนวนอนตอนบนหลังตอนที่ใช้เซอร์เวย์บีคอนแต่มันเป็นของฮอริซอนคืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเรากดกราวิตี้ลิฟต์ขึ้นไปแล้วไปสแกนมันจะเป็นแนวนอนเนี่ยเหรอเอาบอกว่าเล็กน้อยช่างมันแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นถ้านิ้วถ้าไออันติของฮอริซอนอะโดนซัพพลายบินเปิดใส่อะอันติจะโดนหนีบแล้วหายไปไหมโอเคอันนี้ก็ดีถูกต้องที่มันแก ก่อนหน้านี้เวลาโดนไอ้รถอะเวลารถโดนดูดด้วยอันติฮอริซอนอะไม่ทั้งอันติทั้งรอยอะมันจะทำอะไรแปลกๆมั้งก็แก้แล้วก็แก้ some case ฮอริซอน what หลังจากที่อันติฮอริซอนโดนตีทิ้งไปแล้วมันก็ยังมีผลอยู่คือแบบถึงแม้ว่าเราจะยิงมันทิ้งไปแล้วมันยังดูดเราอยู่อะไรเงี้ยแก่ในบางครั้งโอเคแล้วก็ what ฟิลมันบักอะไรวันเนี้ย lose some functionality อารมณ์ประมาณเสียการควบคุมอะไรบางอย่างถ้าเล่นฟิลเหรอ what มีบักอะไรแบบนี้ได้หรอวะอันนี้เปลี่ยนระเบิดแล้วมันไอ้นี่หรอเปลี่ยนระเบิดแล้วมีฟิชเชอร์บัคอะไรเอาจริงอะไรแบบนี้มันถ้าไม่ได้เล่นฟิวมันคงไม่ได้เนี่ยอ
สมมติว่าเขาอาจจะแก้แล้วก็ได้เนี่ยฟิวมันฟิวมากเลยนะเห็นปะเห็นดิปะมันทำแบบนี้ได้นะเว้ยเนี่ยคือตัวอื่นจะทำแบบนี้ไม่ได้เว้ยมันมีอินดิเคเตอร์แบบฟิสิกส์แบบคิดมาให้แล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปยิงลงพื้นนี่มันจะเด้งไปตรงนั้นนะเห็นปะฟิวปะผมก็ชอบเลยระบบเนี้ยมันดูว้าวคือแทนที่เราจะปาไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปาอย่างงี้แทนเว้ยแล้วระเบิดมันจะระเบิดตรงนั้นแบบเร็วกว่าเวลาเราปาแบบที่พื้นน่ะเดี๋ยวซีซั่นหน้ามันจะปรับได้ละเดี๋ยวก็จะปาระเบิดแบบชาวบ้านได้แล้วเพราะตอนนี้แบบเขาทำระเบิดสุดแม่งเหมือนแบบจุดพลุเลยดูดิโหคิลลี่โอ้ my god ทำให้วอลคิลลี่ไม่ดังปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปิ้งไอเอาอย่างงี้ตอนวอลคิลลี่มันเพิ่งโดดอ่ะแล้วสมมติว่าถ้ามีแบบ30คนโดดพร้อมกันอ่ะมันจะโดดหูชิบหายเลยเขาก็เลยแก้อะไรนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอันนี้น่าจะเป็นแก้นั้นปะแก้ให้วอคิลี่ไม่โดนมุดพื้นแล้วอ่ะคือก่อนหน้านี้มันมีแบบในแข่งอ่ะในแข่ง ALJ Championship ที่เงินรางวัลแบบ5 ล้านแบบโอ้ my god แบบเงินรางวัลแบบโคตรเยอะแม่งตกแบบกันเว้ยคือแบบแม่งโคตรฉุนนะแบบสมมติว่าแบบถ้าคุณแข่งเงินแบบถ้าสมมติว่าถ้าคุณแบบติดบั๊กเนี่ยคุณเสียโอกาสเงินล้านไปเลยนะเว้ยถ้าโดนบั๊กเนี่ยคือแบบโคตรเหี้ยแก้ก็ดีแล้วถ้าใส่ตาบอดสีจะเปลี่ยนสี UI แล้วตอนอันติเฮ้ยอันนี้ก็ดีteammates should no longer be able to float around while being teased น่าจะอารมณ์ประมาณกด explosive hole ของ King Canyon น่ะแล้วบินน่ะมันน่าจะบั๊กตอนนี้มีอะไรสักอย่างแล้วแหละน่าจะลอยไปลอยมาได้มั้ง นี่อันนี้วอคิลี่โดนดันไปในจุดแปลกๆตอนที่ใช้ไทรเดนต์เพราะว่าไอ้รถมันดันคนได้ไง ไม่ตกจังก่อนหน้านี้มีบั๊กถ้ายิงมิสไซล์สวอมสกิลคิวของวอคิลี่ถ้ายิงใส่ขาลงไปอ่ะจะไม่มีดาเมจเป็นบั๊กที่เหี้ยเหมือนกันนะ Fix some cat camera clipping through video environment กดอันติแล้วจอบั๊กลงไปอยู่ใต้พื้นเฮ้ยนี่มันดูเฟี้ยวจังอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะแก้บั๊กไอ้สกิลคิวจะไม่ยิงตามรถไฟที่เคลื่อนที่อยู่แต่ว่าจริงแล้วมันเหมือนแบบต้องแท็กกิ้งตามรถไฟเหรอเฮ้ยค่อยเฟี้ยวมันควรจะแท็กกิ้งตามรถด้วยนั่นกันอ่ะเทเบิลทาร์เก็ต should no longer appear on screen what คือก่อนหน้านี้โมคิลี่ใช้เคเบิลแล้วมันมีอินดิเคเตอร์สแกนให้เหรอน่าจะในบางกรณีแล้วมั้ง Wings up ต้องอันติเอาไปว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกแก้บั๊กที่ทำให้ใช้อันติแล้วก็สกิลของวอคิลี่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างบังหัวมันอยู่แบบเอาเป็นว่าแบบบั๊กแก้บั๊กพวกที่กดสกิลคิวแล้วยิงไม่ใส่ใส่หัวตัวเองกันแหละ What แก้บั๊กแบบทะลุกำแพงในกรณีที่วอคิลี่ใช้อันติแล้วก็มีCanyon Land เอ้ยอะไรคือ Canyon Land วะอ๋อแมปในอารีนาปะอารมณ์ประมาณบินไปในจุดที่มันไม่ควรจะบินได้อะเย้หมดแล้ว
แค่อ่านแพทโน้ต50นาทีเลยเหรอนานชิบหาย